ฮัลโหลตอนนี้มาแวะกำลังแบบว่าจะไปไหนสักที่นึงแล้วก็มาแวะซื้อเขาให้ฉี่ให้อะไรนี่ดูสิของขึงน่ากินแบบว่าวุ้นอลังการโอ้พี่สาวฉันไม่เคยสตรอเบอรี่ตลอดเวลาเลยซื้อสตรอเบอรี่กันอันนี้ลูกใหญ่เหมือนกันของกินน่ากินทั้งนั้นเลยแป๊บนึงนะนี่ของกินเขาแบบสะพรึงมากสาวๆอะไรกันลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกแต่อันนี้มันเป็นอันยักษ์บ้านเราแบบว่ามันอันเล็กนี่อันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเหมือนกระพายอ่ะคล้ายๆทรงบัตเตอร์ไฟล์เอามืดแป๊บนึงนะของกินแบบว่าหึมสะบึมปึ้มๆมากโซดาตะกี้โซดาซื้อมันไม่รู้อร่อยหรือเปล่าซื้อมันกวางเป็นลูกกวางน่ารักว่ะกระซีนี้เป็นมันเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมแป๊บนึงนี่เป็นเหมือนเค้กขอนไม้คือของกินแบบเยอะมากที่สุดเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูของแบบว่าน่ากินมากๆอ่ะสะพึงอ่ะอุ้ยสุดเขาให้ชิมหอยอร่อยนะกวางเนาะเข้มข้นมากๆเลยอ่ะอร่อยมากๆนี่เหมือนเป็นแบบว่าคุกกี้โถถั่วคือทุกคนคะสดาแบบว่าคือไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็ซื้อไม่ไหวมันเยอะมากๆแบบจะบ้าคือแบบของญี่ปุ่นมันก็อร่อยเกือบหมดคือซื้อไม่ไหวตอนนี้สดาแลกเงินมาสดาก็หมดตัวแล้วเพราะว่าจะซื้อขนมเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องถามทางไก่ว่าสดาจะแลกเงินเพิ่มยังไงโอ๊ยปวดหัวนี่อันนี้เหมือนที่บ้านเราอ่ะอันเนี้ยเนี่ยที่สดาเคยรีวิวไปอันเนี้ยเก๋ตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วจะมาชิมมันให้ดูนะจ๊ะนี่เห็นมันเป็นแบบมันสดาก็บ้าแต่มันเนาะนี่ดูสีซี่ช่ำมากกวางก็โดนเขาหลอกกินซื้อหอยมาเฮ้ยอร่อยไม่ถึงมันนะแกอะไรนะตอมันเหนียวอย่าให้กัดนะฟันไม่ได้มันเหนียวเหนียวแต่มันออกเค็มแต่มันก็อร่อยนะกวางซื้อหอยมาอะไรเนาะโดนเขาหลอกมาเหนียวเหนียวก่อนอ่ะกินขนาดฟันแข็งแรงขนาดแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็ไม่เป็นไรหรอกก็อร่อยดีแต่ว่าหรือมันเย็นมากมันเลยแข็งมั้งแต่ว่ารสชาติหวานแต่มันจะมีความเค็มได้นะ3กินเพื่อแค่เนี้ยแล้วจะชิมเมื่อวานนี้หนูเดินตรงเซเว่นมาทำนี่คือมันแพงขนมเยอะมากเขาซื้อกันมาเยอะแต่ตังค์จะหมดเพราะว่าซื้อของเยอะจริงสองคนก็ได้กินแบบตี้กันอันนี้อันดูเหรอเอาดิเอาดิกินอะไรอ่ะขอชิมมั้งเลยเช็ดได้แล้วแป๊บที่ทุกคนอ่ะกว้างแค่นี้แต่กว้างอย่ากัดเยอะนะเพราะมันเหนียวมากเลยอ่ะแต่หากว่ามันหวานอ่ะคือมันแข็งมากเลยอ่ะนะกวางเนาะมันต้องกินค่อยๆแบบละเมียดปากเลยโซดานี่ก็เบิร์ดนะกวางเนาะเหนียวไหมจะอร่อยนะแต่อร่อยดีอ่ะมันแข็งมากเลยโอเคเดี๋ยวโซดาไปก่อนแล้วโซดาหน้าเลอะเทอะไปหมดละไปก่อนละบ๊ายบาย